We are gentlemen. Welcome to 141. ในวันนี้นะครับมีระบบใหม่เข้ามานะครับคือ Halloween Lucky Doll นะครับซึ่งเจ้าระบบนี้เนี่ยจะทำการสุ่มได้รับไอเทมมากมายแน่นอนนะครับว่าไอเทมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับดวงของคุณผู้ชมทุกคนที่ทำการสุ่มนะครับแต่ว่าข้อดีของ Halloween Lucky Doll นะครับก็คือทุกครั้งที่เราสุ่มได้ไอเทมเดิมแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้ไอเทมซ้ำอีกต่อไปนะครับแต่ว่าราคาครั้งต่อไปที่สุ่มจะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับก็อยู่ที่โชคชะตานะครับที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาสุ่มเอาตัวละครที่มีชื่อว่าเอาเลยเดอร์สเกเลชันนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับเป็นตัวละครที่สวยมากๆนะครับหน้าตาของเจ้าสกินนี้นะครับบอกเลยว่าเอาไปวิ่งรอบแมปนี้เลยนะว่าเด่นกันมากๆเลยนะครับแต่ความสวยงามของมันนี่ถือว่าเต็ม10นี่ให้ไป8ละกันนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีครับสำหรับเจ้าสกินนี้นะครับไม่การ์ตูนจ๋าเกินไปนะครับก็ยังคงดูเป็นผู้เป็นคนนะดุดันน่ากลัวนะครับคล้ายจ็อกเกอร์ในร่างแอสซัสซินเลยและอีกไอเทมนึงนะครับที่ขาดไม่ได้คือเจ้า AK-17 ปัมกิ้นเฮดนะครับถือว่าเป็นปืนนึงนะครับที่เรียกได้ว่าแลพอๆกับเจ้าสกินใหม่นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปย์กันว่า CP นะครับเท่านี้นะครับจะต้องเสียสักเท่าไหร่นะครับถึงจะได้มันมาครอบครองแล้วไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเกลือหรือเปล่าอ่ะตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับซึ่งครั้งแรกในการสุ่มเนี่ยจะใช้ CP อยู่ประมาณ35 CP นะครับซึ่งถือว่าถูกและล่อตาล่อใจสำหรับกูเป็นอย่างมากอาจจะถอยนิดนึงนะครับเริ่มครับผมมาครับผมครั้งแรกเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรครับเป็นการเจิม Nope. อ๋อได้กรอบเขียวมาก่อนเลยนะครับลูกซองแต่ครั้งที่2นี่70 CP นะแสดงว่าทุกครั้งที่สุ่มเนี่ยจะเพิ่มราคาของบัตรสุ่มนะครับเป็น2เท่านะฮะแต่ว่าเมื่อกี้นี่เหมือนแม่งโดนโกงมาเกิน20แล้วนะโดนโกงวะเนี่ยเอาวะ320จะบอกว่าไอเทมในนี้สุ่มแล้วก็คุ้มกว่านะครับแต่เราต้องมาดูกันว่าครั้งต่อไปนี่มันจะเพิ่ม640 CP ไม่เพิ่งเอาเรื่องอยู่นะแพงเอาเรื่องนะโอเคได้กรอบฟ้ามาไม่ค่อยปื้มเลยนะครับโอเคUZI นะครับเป็นปืนที่เรียกว่าปืนสายชาร์จที่ดีที่สุดแล้วเหลือ 4,800 นะฮะกรอบม่วงยังไม่มาเลย Nope. โอเคเหลืออีก3ชิ้นครับเซลล์ 2,400 Fuck. เอาหน่อยอย่าบอกว่ามีดนั่นไงเราใจไม่ยากเหมือนระบบเกมมันล็อกมาให้อยู่เราหรือเปล่าอะมีใครสุ่มครั้งแรกเราได้สกินเลยไหมผมถือว่าเขาคนนั้นนะครับได้ใช้ดวงจบไปแล้วนะครับครั้งที่เหลือนี่คุณอาจจะต้องซวยเป็นอย่างแน่แท้ตอนนี้ไม่พอนะครับครั้งต่อไปนี่ใช้ถึง CP 5,200 ซึ่งเราต้องมาเติมกันนะครับโอ้โห 8,000 ก็เอาไม่อยู่อ่ะจะเปลืองไปไหนแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อภารกิจครั้งนี้นะครับเราต้องการที่จะเอาสกินนี้มาใช้งานเอาแล้วครับทุกคนครับผมคิดว่าเราต้องเติมอีก 1,750 บาทนะครับเราถึงจะได้มันมาชัวร์แน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูกันว่าเราจะได้กรอบม่วงอันไหนระหว่างสกินปืน AK-47 กับเจ้าสกินตัวละครโจ๊กเกอร์นะครับผมอยากได้สกินตัวละครมากเลยฟึบ ได้แล้วยังสวยดูไม่ค่อยลุ้นเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันฟิกเอาไว้อยู่แล้วว่าเราต้องได้อยู่แล้วอะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้อะไรนะครับระหว่างปืนกับตัวละครผมว่าระบบนี้ข้อดีของมันก็คือไม่ได้ไอเทมซ้ำแล้วก็ฟิกนะเอาง่ายๆก็คือได้ชัวร์นะครับแต่ข้อเสียก็คือผมว่าราคามันกับเจ้าสกินนี้นี่เปไปก็ 5,000 บาททุกคนคอมเมนต์เอานะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุ้มบวก1ไม่คุ้มบวก2ก็แต่ว่าการมีราคาของเจ้าตัวละครนี้นี่ผมว่ามันก็แลมีคุณค่าดีนะทำให้ไม่เกินเซิร์ฟไงถ้าเกิดว่า2-300 บาทใช่ไหมผมว่าไปไหนก็เจอแต่ตัวละครนี้มันน่าจะเกินนะครับถือว่าจับมากมากนี่อย่างเท่หน้าตายังดุนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วสำหรับด่านแรกในวันนี้นะครับจะเป็นคอสไฟนะครับโดเมนชั่นการยึดฐานนั่นเองนะครับโคตรเด่น สีขาวมาแต่ไกลเลยเว้ยเอ้ยจื้อนี่มีผู้เข้าร่วมเกมมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความเด่นของเจ้าตัวนี้นี่จะล่อตาล่อแหลมหรือเปล่าพี่สตีอาจจะต้องเป็นคนแรกของเซิร์ฟนะครับที่ได้สกินนี้มารู้สึกจะไม่เกี่ยวนะครับครั้งล่าสุดนี้เข้าไปดู Facebook นะครับเห็นเอ็กคอร์ดได้มาใช้ก่อนแล้วเฮ้ยว่าโชว์รู้ว่าแพงขนาดนี้นี่ผมไม่น่าเลยต้องควักเลือดควักเนื้อตัวเองมาเติมอีกแล้วนะฮะแคสเกมนี้ทีไรหมดตังค์ทุกที
สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมแม่งดูดิดูความเท่ของสกินนี้นะครับถึงกับฝ่ายตรงข้ามที่ต้องวิ่งมาโชว์นิ้วให้นิ้วกลางไปเลยอ๋อโชว์ชี้หน้าปุ๊บมาครับตื่นเต้นเลยครับตอนนี้นับเวลาถอยหลังนะครับถึงเวลาสนุกแล้วสิเอาละครับเรามาเริ่มกันอีก3 2 1เกมสตาร์ทนะครับเฮ้ยทีมตรงข้ามนี่แลเป็นผู้เป็นคนอยู่นะครับคราวที่แล้วนี่ยิงไปนี่แทบจะไม่ได้คิวกันเลยนะครับแม่งโดนลาดกันรัวๆเลยนี่แน่นี่แน่เอ้ยยึด A ยึด A ทีมเราก็ได้อยู่นะยึด C เฮ้ยสังเกตว่าเจ้าสกินนี้ดูที่มือนะครับเป็นถุงมือสีแดงนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากใส่พร้อมกับสไนทองคู่ใจของเรานะครับดูโคตรเทพทูเลยว่ะเออเรียบร้อย nope. โดนลอยนะโดนลอยข้างไอ้ทีมเขาก็เป็นงานอยู่นะประมาทไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ้อมมาก่อนนี่อ้อมมาดังข้างๆยิง1ทีครับ2ทีเอาไม่โดนนะครับกระโดดมาปั๊บ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 เอ้ยปั๊บเรียบร้อยเก็บ3ตีเลยเก็บ4หน่อยเก็บ4หน่อยเอื้อเรียบร้อยโอ้ my goodแต่ว่าทีมเขาได้โดนคิลเลอร์ไวมากเลยนะเอาเรื่องอยู่นะครับเขาน่าจะสังหารในฝั่งของเราเนี่ยไปเยอะพอสมควรเลยครับถึงได้อันติมาครอบครองแบบนี้พี่ชันเห็นนายด้วยว่านายวิ่งไปทางขวาแล้วเนี่ยเอาแล้วหายไปไหนวะเนี่ยเอาหายเฉยนี่ครับคว้างโดนเข้าไปไม่เป็นไรฮะจับตาจับตูดมองดีๆครับอ้อมาอีกแล้วครับจุดเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้นี่เรายึดบีแล้วนะปึ๊บหมูเพิ่งได้โดนคิลเลอร์สวยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยเอ้ยหันหลังมาปั๊บโอ้ยกับตายเอ้ยเอ้ยเอือเรียบร้อยตายโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สกอร์ถือว่ายังไม่น่าเกลียดนะครับทีมเขาก็นำมาติดเลยนะห่างกันแค่5สกอร์ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าในมุมมองนี้ไปเล่น Battle Royale น่าจะคุ้มกว่านะเพราะว่าเห็นแต่มือนี่ไม่เห็นสกินทั้งตัวนี่แหละไม่เฟียวนะปึ๊บแต่ว่าทีมตรงข้ามจะเห็นเราเต็มตัวเลยครับโอเคโอเคครับเข้ามาอยู่บ้านนี้ดีกว่าเออข้างๆบ้านว่ะข้างๆบ้านเอาแล้วเราดันมายันฐานนี่มันไม่สลับจุดเกิดเพื่อนเล่นยากเหรอเนี่ยไม่เป็นไรครับห่างกัน12เต็มโอ้โหแต่ว่าฝั่งตรงข้ามแม่งเพื่อนเรานำว่ะต้องตีกลับแต้มมาหน่อยตัวฉันลืมตาขึ้นมาก็เจอแต่เรื่องเดิมๆเอาแล้วดันมาดักแล้วค่ะสลับจุดเกิดอย่างเงี้ยนี่แน่นี่แน่เอาเว้าทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนเอาเว้านี่แน่นี่แน่โปรักหัวป่ะนี่เอาเฮ้ยฐานบุกมาทางฐานเลยเหรอนี่ใส่แม็กด้วยแสดงว่ามึงฆ่าเพื่อนเราไปเมื่อกี้นี้นะครับยิงเพื่อนเราปั๊มมึงใส่แม็กปุ๊บเลยนี่ฟึ๊บโอ้โหแม่ง nope. กลางหน้าเลยฮะมาต่อเจอนะครับผมสำหรับมิสไซล์ฮะมิสไซล์คิลเลอร์โอเคสวยงามไปต่อครับไปต่อไม่รอเร็วนะโดนคิลเลอร์ไปช็อตนี้ยังไงก็ได้ครับอันติเราไม่ใช้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าแกปริงนี้ลักษณะไปยิงนี่ผมว่าคิวเร็วกว่านะเฮ้ยมันยึดบีว่ะเพื่อนเอาบีโดนยึดนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใส่แม็กกระโดดออกบีดไร้ค่าเลยมันเล่นเข้มกว่าจังวะมาใหม่อับอายเลยครับรู้ชาตินี้อายชาติหน้านะครับโดนบีดฆ่าลิลลี่รับไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการมาเล่นฝั่งซ้ายแทนนะครับให้เพื่อนฉีกขวาไปแล้วเราจะดักให้เพื่อนกันนี่แน่ปึ๊บปึ๊บโอ้เดี๋ยวโอ้เจ็บ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 จะตายนี่2ตัว3ตัวเอาเบ้า4ตัวอีกนัดเดียวได้นก2ตัวมาเมื่อกี้ปึ๊บโดนยูเลอร์ต่อนะครับตอนนี้ดักจุดเกิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาไงอ่ะเอ้ยมาไงเพิ่งมาไงวะตกใจหมดเลยช็อกเด้อเพิ่งมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยครับเฮ้ยตรงนี้2ตัวปั๊บได้ตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้เลยนะเกมผมว่าน่าจะจบแล้วนะครับ
สกอร์ตอนนี้ชนะชัวร์ๆครับถึงแม้ว่าเขาจะยึด B ไปน่าจะไม่ทันแล้วนะครับจริงๆครับผมแบบนี้สนุกมากนี่คือฉากไฟนอลแคมนะครับเพื่อนเราฆ่าไปได้เฮ้ยครับดักยิงมุมด้วยอย่างเฟี้ยวสำหรับเมียมนใช่ไหมเมียมนมาดูซิว่าใครจะได้ MVP กำลังบันทึกความคืบหน้ารถข้อมูลเวอร์ชันโอเคครับ 3,236 นะครับเต็มถือว่าจัดว่าเด็ดจัดว่าโดนอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปแมตช์ที่2กันต่อเลยเอาละครับตอนนี้เข้าสู่เกมที่2แล้วนะครับเรามาดูซิว่านี่สกินนี้มีแต่คนมาแหลมมองเห็นไหมเฮ้ยฉันรู้แล้วสกินฉันเท่นะนะไม่ต้องมามองฉันแล้วฉันเขินนะนายโอเคเริ่มนะครับเกมภารกิจเริ่มชอบมากเลยผมว่าถุงมือนี่ถ้าเป็นถุงมือเรืองแสงนี่จะเฟี้ยวมากเลยยิงแล้วเลยแบบว่ามีพลังนะครับมาเริ่มปึ๊บ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 โดนแต่ไม่ค่อยตายนะนี่แน่เรียบร้อยแต่ไม่โดนไหมนี่แน่เอาใหม่ยิงตัวหนึ่งนี่ต้องใช้หนึ่งแบ็คเลยไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้แล้วนะครับนี่เข้ามาช่องแคบมาเรียนหน้านะปั๊บยิงมาจะอ้อมเอาป้อมเลยนะเอาฐานสิปุ๊บทำไมยิงไม่ค่อยโดนเลยไอ้บ้าเดี๋ยวนะ UAV ก่อนนี่มองแต่ UAV แล้วกันช็อตนี้ฉันรู้เอ้ยไม่ทันเฮ้ยนี่ไงตีเอ้ยเดี๋ยวนี่เรียบร้อยปั๊บแป๊บนึงครับผมอ้อมก่อนมันจะยึดฐานแล้วป่ะนี่ครับสไลด์มาหนึ่งทีครับผมหลังจากนั้นกระโดดยิงเข้าไปโอ้โหตายว่ะนั่งโดนมันยิงส่วนทีเดียวกูมองเท่งเลยนะนี่ครับผม UAV แล้วครับไม่ใช้แล้วครับมีสายแทนแล้วกันบึ้มได้ตัวหนึ่งฮะคุ้มไหมรอมาตั้งนานได้หนึ่งคิวสวยงามพี่โอ้โหแม่งแต่ว่าทีมตรงข้ามนี่ยึดทั้ง B ยึดทั้ง C เลยครับแต่ไป2ฐานอย่างนี้นี่ประมาทไม่ได้เลยนะอยากบอกว่ารักอยากบอกว่ารักเธอดูสิเอาเพื่อนโดนนี่ไงนี่แน่นี่แน่นี่แน่บังอาจนักมันหนักหนาเดี๋ยวนะกระโดดดูเชิงกันแล้วหันหลังให้ศัตรูหันหลังให้ศัตรูไม่ดีเพื่อนไปไหนเดี๋ยวนะไปอีกรอบปุ๊บแต่ใจของฉันก็คิดไปพัมเพอโอ้โหซีโดนยึดอีกแล้วแต่ว่าเราได้3จุดเลยนะเนี่ยตีเดี๋ยวแม็กโอเคเกือบตายเลือดหายไปตั้งเยอะปุ๊บนี่ยิงแหลกแหกดักนะครับภารกิจครั้งนี้มันเกมมันไวมากเลยนะครับ50-34มันมาสู่เกมเหมือนคล้ายๆเกมที่2เลยไปแล้วจ้ารีวิวหน่อยเพื่อนโอ้แต่ว่าเอ้ยเจ็บรีวิวหน่อยเพื่อนเดี๋ยวรีวิวหน่อยเพื่อนจริงๆแล้วนะครับพี่สก็แจกนะเพราะว่าอยากให้เกมมันตึงนะครับซึ่งน้องๆก็อย่าไปบอกใครนะครับโอเคเลิกโมได้ละมึงต่อก็โดยรวมสวยงามนะครับสำหรับเจ้าสกินนี้ซึ่งสวยแต่แขนนะครับตัวไม่เห็นเลยแต่ว่าเพื่อนที่เล่นอยู่ทีมเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนี่จะเห็นนะซึ่งเขาอาจจะเก่งกว่าสกินเรานะครับนี่แน่โอเคยิงไม่ค่อยโดนไหมผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะจบกันไปอย่างสวยงามนะครับฟึบนี่เวียงเข้าไปปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคเอาละครับเกมจะจบแล้วนะเพื่อนถ้านายไม่รีบมายึดเนี่ยนายคงแย่เป็นอย่างแน่แท้เลยนะเพื่อนเอ้ยสกอร์ขึ้นรัวๆนะเพื่อนเอ้ยโอเคหนักมุมให้เพื่อนก่อนปึ๊บโอเคเพื่อนสวย
ยิงยิงแบบนี้เพื่อนแม่งมีด่าพ่อล่อแม่แบบมึงไม่แบ่งกูบ้างวะอะไรเงี้ย38คิวแล้วนะโอเคครับเฮ้ยตัวนี้2ตัวโอ้โหได้ตัวเดียวข้างบนแม่งมีหลังคาด้วยนะครับฟิวปึ๊บโอเคสวยเดี๋ยวว่าแทบไม่ต้องพูดเยอะนะครับนั่งยิงอย่างเดียวก็จะชนะแล้วนะให้เพื่อนเขายึดกันไปนะครับอ้าวอันเน่ไปไหนเพื่อนอย่าหันหลังให้ศัตรูอย่าหันหลังให้ศัตรูเพื่อนโอเคออมเข้าขวาเฉยเลยเพื่อนเรานี่นอนยิงด้วยเพื่อนจะหันมายิงนี่เจอสายหมอบเข้าไปนี่ยิงไม่ได้เลยโอเคครับเกมจบไปสำหรับเกมที่2นะครับจริงๆวันนี้เหมือนไม่ได้มารีวิวสกินนะเหมือนมารีวิวสไนการยิงสไนแล้วก็สไนโอ้ซสไนทองมากกว่านะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วเราต้องให้เพื่อนเราใส่แล้วเราก็นั่งดูไหมเพื่อโอ้ 5,000 กว่าเลยยิงแหลกแหกดักนะครับโอเคครับโดยรวมเจ้าสกินนี้หมดไปเกือบ 5,000 บาทก็ไม่รู้สินะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันหนักไปนิดนึงนะมันหนักไม่นิดละว่าไม่นิดละโดยรวมนะครับก็สนุกดีนะครับรู้สึกว่ามีพลังยิ่งขึ้นนะเวลาใส่เจ้าสกิน Assassin Joker นี้นะครับรู้สึกว่ายิงโหดขึ้นจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นเพราะสกินนะครับทำให้ยิงแม่นขึ้นนะครับโดยความสามารถของเจ้าสกินนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจการยิงให้ถึง 100% ละหมดเลิกโมได้ละโอเคครับพฤติกรรมและคำพูดคำจาอะไรที่ดูไม่เหมาะสมก็ทิ้งไปนะครับเก็บแต่สิ่งดีๆไว้ฮะเช่นเคยสิ่งดีๆก็ไม่มีแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับแล้วพบกันสำหรับ Call of Duty นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพราะว่า พี่ต้องควักเลือดเนื้อตัวเองเพื่อมาเติมรีวิวให้น้องๆดูครับว่ามันหมดไปประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ซึ่ง พี่ขอแค่ไลค์โอเคเจอกันจุ๊กรุบาย